โยสวัสดีครับทุกคนตูมครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการเล่นยังไงให้โดดนะครับคือหลายคนมักถามมาครับนะครับว่าเวลาเล่นท่านี้เนี่ยมันโดนหรือเปล่าเล่นผมเล่นแบบนี้เนี่ยถูกหรือเปล่าหรือว่าเราเล่นแบบวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราเจ็บหรือว่าเราไม่เจ็บเนี่ยคือเราเล่นโดนหรือว่าไม่โดนหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้คำตอบเรื่องนี้กันนะครับผมก่อนจะไปเข้าเนื้อหานะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมาที่เรื่องแรกก็คือเรื่องที่ว่าเล่นแล้วมันปวดอีกวันนึงหรือว่าไม่ปวดอีกวันนึงเนี่ยมันโดนหรือว่ามันไม่โดนหรือเปล่าครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยอธิบายกันก่อนนะครับว่าเรื่องของการเจ็บกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกี่ยวกับว่าเมื่อเราเล่นเวทนะครับหรือเล่นอะไรที่มันเป็นแรงต้านเวทเทรนนิ่งบอดี้เวทมันมักจะมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อมัดนั้นที่เราใช้ไปเนี่ยมันเกิดการฉีกขาดเป็นเล็กๆมันจะทำให้เรารู้สึกเจ็บๆซึ่งการเจ็บกล้ามเนื้อตรงนั้นอ่ะมันคือการโดนในระดับนึงครับและถ้าเกิดว่ามันไม่เจ็บเนี่ยมันหมายความว่าเราเล่นไม่โดนหรือเปล่าตรงนี้ก็ตอบได้ว่ามันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับซึ่งโดยตัวผมเองนะครับมันก็จะมีมัดอื่นๆนะครับที่เจ็บอย่างเช่นอกหลังขาก้นพวกนี้ผมจะเล่นแล้วก็จะเจ็บทุกครั้งแต่มีอยู่มัดนึงที่ผมเล่นโดนนะครับแต่ว่ามันไม่เจ็บอีกวันนึงนะคือหัวไหล่นะครับตรงนี้เนี่ยตอบได้เลยครับว่ามันเจ็บหรือไม่เจ็บก็โดนได้นะแต่คำว่าโดนนี้มันมีอีกอย่างนึงที่เราจะต้องมารู้กันเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับผมซึ่งถามว่าทำไมเราเล่นแล้วมันไม่เจ็บนะครับผมเกี่ยวว่าเราเล่นมานานแล้วนะครับทำให้แบบอาการเจ็บนั้นอ่ะมันน้อยลงมากๆจนเราไม่รู้สึกนะครับแต่ว่าถ้ากดไปเนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่าเจ็บอยู่นั่นแหละครับแต่ทีนี้เนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าการที่เรามาเจ็บกล้ามเนื้ออีกวันนึงเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่าเราโดนหรือไม่โดนแล้วเราก็ไม่ควรมาคาดหวังด้วยนะครับว่าไอ้ที่เรารอไปอีกวันนึงเนี่ยมันโดนหรือเปล่าเราอุตส่าห์เล่นวันนี้เนี่ยแต่เราต้องรออีกวันนึงเหรอว่าเราจะรู้ว่าเราเล่นโดนหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่อยากให้เรามาโฟกัสตรงนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เราเล่นแล้วมันรู้สึกเจ็บเนี่ยผมว่ามันก็เป็นข้อดีอย่างนึงผมรู้สึกว่ามันสะใจดีนะครับผมการที่จะวัดว่าโดนหรือไม่โดนเนี่ยเราต้องวัดตั้งแต่เราเล่นท่านั้นนั้นเซตนั้นนั้นครั้งนั้นนั้นเลยครับอย่างเช่นเราเล่นเบนช์เพรสเนี่ยเราตั้งใจว่าจะเล่นเบนช์เพรสเพื่อให้โดนหน้าอกครับซึ่งตอนที่เราเล่นเนี่ยเราดันไปตอนนั้นเนี่ยเราต้องรู้สึกแล้วนะครับว่าเราเล่นเนี่ยโดนหน้าอกของเรารู้สึกว่าอกได้ทำงานอกบีบรู้สึกเลือดพุ่งเข้าไปเจ็บเจ็บปวดปวดมันต้องรู้สึกตอนนั้นแล้วครับเราไม่ควรจะมารออีกวันนึงว่าเราเล่นโดนหรือไม่โดนครับเราต้องรู้ตั้งแต่ตอนนั้นว่าเราเล่นโดนหรือไม่โดนครับโดยที่ว่าเรื่องนี้มันก็คือเรื่องของการโฟกัสกล้ามเนื้อให้ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเนี่ยผมจะมีวิธีมาแนะนำนะว่าเราจะโฟกัสกล้ามเนื้อให้ได้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงดีนะครับผมวิธีเราจะโฟกัสกล้ามเนื้อได้นะข้อแรกเลยคือเราจะต้องฝึกท่าให้ถูกต้องก่อนครับเราควรจะรู้ท่าก่อนว่าเราจะเอาหน้าอกเนี่ยเราจะต้องเล่นท่าไหนบ้างที่เราจะได้หน้าอกแล้วก็ไปฝึกท่าที่เราจะฝึกให้ได้เราเนี่ยให้มันถูกต้องนะครับมุมองศาการจัดการใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราควรจะฝึกท่าให้มันถูกต้องก่อนนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราฝึกท่าถูกต้องแล้วข้อที่2นะคือ mind muscle connection ครับ mind muscle connection คืออะไรแปลเป็นไทยก็คือการเชื่อมต่อระหว่างจิตใจกับกล้ามเนื้อนั่นก็คือมันจะเป็นการที่ว่าขณะที่เราเล่นนะครับเรานึกถึงกล้ามเนื้อที่เราใช้ตลอดอย่างเช่นผมเล่นอกเนี่ยเบนช์เพรสผมจะต้องใช้สมาธิของผมเนี่ยพุ่งไปที่หน้าอกของผมตลอดเวลานะครับเพื่อที่เมื่อเล่นแล้วเนี่ยครั้งเนี่ยผมจะรู้สึกถึงหน้าอกผมบีบกันนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยคนที่ยังเป็นมือใหม่อยู่เนี่ยการโฟกัสเนี่ยหลายคนอาจจะยังโฟกัสไม่ได้นะครับการที่จะฝึกให้เราโฟกัสได้นะครับมันก็คือ mind muscle connection นี่แหละก็คือเราจะต้องนึกถึงกล้ามเนื้อมัดนั้นตลอดแล้วก็เราเล่นไปทุกครั้งบีบทุกครั้งเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆนะครับใช้ชั่วโมงในการเล่นไปเรื่อยๆทำแบบนี้ทุกวันนะครับใช้ mind muscle connection ทุกวันกับทุกกล้ามเนื้อที่เล่นทุกๆครั้งทุกท่าที่เล่นและเดี๋ยว mind muscle connection ตรงนี้เนี่ยมันจะแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มันจะทำให้เรารู้สึกถึงกล้ามเนื้อได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ข้อที่3นั่นก็คือเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักที่เยอะมากครับในช่วงแรกๆเราใช้น้ำหนักน้อยๆก่อนแล้วก็ฝึกเล่นไปเรื่อยๆนะครับใช้จำนวนครั้งให้มากฝึกไปจนว่าเราสามารถจับฟีลได้หลังจากนั้นที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราโฟกัสกล้ามเนื้อมัดนั้นๆได้แล้วเนี่ยเราค่อยเพิ่มน้ำหนักเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้กล้ามเนื้อเราจะพัฒนาได้อย่างดีมากๆเลยนะครับก็คือโดยสรุปนะครับว่าเราเนี่ยเล่นโดนหรือไม่โดนนะเราจะต้องรู้สึกตอนที่เราเล่นอยู่ตอนนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไบเซปอกหลังแขนขาทุกอย่างทุกมัดนะครับที่เราเล่นที่เราเลือกท่ามาแล้วเนี่ยว่าจะให้ได้โดนกล้ามเนื้อมัดนั้นมัดนี้เนี่ยเราจะต้องรู้สึกตอนที่เราเล่นนะครับผมหากเรายัง
ไม่รู้สึกหรือเล่นและเรายังไม่สามารถโฟกัสได้เนี่ยก็ไปดูเรื่องท่าก่อนว่าเราเล่นท่านั้นน่ะถูกหรือเปล่ามุมองศาฟังก์ชันต่างๆการจัดร่างกายเนี่ยเราทำถูกหรือเปล่าข้อที่2เราก็ค่อยเริ่มใช้ Mind Muscle Connection นะครับให้เราเริ่มนึกถึงกล้ามเนื้อแต่ละมัดที่เรากำลังเล่นและใช้งานมันอยู่นะครับถ้าหากมันยังแบบไม่รู้สึกเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำมันบ่อยๆทุกๆวันใช้เวลาเป็นเดือนสองสามเดือนแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะเริ่มรู้สึกมันแล้วเราจะโฟกัสมันได้นะครับเมื่อเราโฟกัสมันได้เนี่ยตรงนี้แหละก็คือการที่เราเล่นมันโดนแล้วนะครับส่วนถ้าเกิดเราเล่นแล้วพรุ่งนี้เรารู้สึกปวดกล้ามเนื้อหรือไม่ปวดเนี่ยก็ช่างแม่งครับเพราะว่าตอนเล่นเนี่ยเรารู้สึกถึงกล้ามเนื้อแล้วนะครับนั่นคือเราโดนแล้วนะครับผมแต่หากในช่วงของมือใหม่ที่เรายังไม่รู้สึกถึงกล้ามเนื้อพอมาอีกวันรู้สึกเจ็บๆก็ให้เข้าใจได้เลยว่าตรงนั้นเราเล่นอ่ะโดนแล้วเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงครับเรื่องของ Mind Muscle Connection หรือการโฟกัสเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับทุกท่านะครับอย่างเช่นdeadlift หรือว่า squat นะครับหรือว่าท่าหลายๆท่าที่เอาไว้ใช้ในการยกน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักนะครับซึ่งอย่างเช่นคนที่ยกแบบ powerlifter ก็ได้นะ powerlifter เนี่ยเขาจะไม่มาโฟกัสที่กล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งครับอย่างเช่น squat เนี่ยมันจะได้ต้นขาด้านหน้าหรือก้น powerlifter เขาจะไม่มาโฟกัสว่าเขาต้องให้รู้สึกว่าต้นขาด้านหน้าเขาทำงานหรือก้นเขาทำงานนะครับเขาจะไม่โฟกัสอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันจะทำให้แรงในการยกของเขาน้อยลงนะครับคนที่จะยกหนักๆเนี่ยเขาจะไม่มาโฟกัสมัดใดมัดหนึ่งกันนะครับผมถ้ายกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นพวก squat deadliftหรือว่าเบนช์เพรสอะไรประมาณนี้นะครับท่าที่ยกน้ำหนักค่อนข้างหนักนะครับไม่ควรจะมาโฟกัสกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งนะครับเพราะว่าท่าพวกนี้เป็นท่าคอมเพลที่ได้กล้ามเนื้อเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมาโฟกัสกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งให้มันเสียเวลานะครับแต่ก็อาจจะทำให้เรายกน้ำหนักได้น้อยแล้วก็ทำให้เราเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเดดลิฟต์เนี่ยถ้าเกิดเราไปโฟกัสที่หลังส่วนล่างเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดการบาดเจ็บได้เลยนะครับผมแต่ส่วนคนที่เล่นแบบเพิ่มกล้ามนะครับก็คือเป็นบอดี้บิลด์เดอร์เพิ่มกล้ามอยากเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ Mind Muscle Connection หรือว่าใช้การโฟกัสไปที่กล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งได้นะครับแต่ว่าในส่วนของ Deadlift เนี่ยก็ไม่แนะนำให้โฟกัสกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งอยู่ดีนะครับเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อตัวเราด้วยนะครับผมแล้วก็ทำให้การพัฒนาของเราช้าไปด้วยนะครับเพราะงั้นท่าที่แนะนำว่าไม่ให้โฟกัสไปที่มัดใดมัดหนึ่งก็จะเป็น Deadlift นะครับส่วน Squat เนี่ยก็แล้วแต่เราจะฝึกนะครับเราจะฝึกยกน้ำหนักที่หนักโดยที่เราไม่โฟกัสกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะลดน้ำหนักลงมาให้เบาแล้วก็โฟกัสที่ต้นขาด้านหน้าหรือโฟกัสที่ก้นก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนเบนช์เพรสเช่นกันนะครับเบนช์เพรสก็เราสามารถที่ใช้น้ำหนักที่เบาลงแล้วก็เล่นให้โฟกัสที่กล้ามเนื้อหน้าอกอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือถ้าจะฝึกน้ำหนักที่หนักเพื่อที่ยกน้ำหนักมากกว่านะครับผมโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงเลยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามไอจีด้วยครับผมแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย